จังหวัดสระแก้วกู้ภัยชายแดนช่วยลูกแมว3ตัวติดซอกกำแพงผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณบ้าน2ชั้นของยายบางชมเชยอายุ79ปีอยู่บ้านเลขที่41/6ถนนบ้านน้อยตำบลอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากนายกลินคติกำจรประธานมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศระบุว่ามีลูกแมวติดอยู่ในซอกกำแพงส่งเสียงร้องระงมขอความช่วยเหลือตลอดเวลาทางด้านนายกลินคติกำจรประธานมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศได้มอบหมายให้ทีมอสรพิษอรัญญประเทศนำโดยนายบุญธรรมอนุสินหัวหน้าทีมและเจ้าหน้าที่มูลนิธิได้เดินทางไปให้การช่วยเหลือที่บ้านดังกล่าวจุดที่เกิดเหตุเป็นกำแพงสูงซอกบ้านติดกันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดและปีนขึ้นไปหาต้นเสียงของลูกแมวที่ร้องว่าอยู่บริเวณจุดไหนและพบว่าอยู่ในซอกกำแพงสูงกว่า4เมตรจึงโรยตัวลงไปเพื่อให้การช่วยเหลือลูกแมวตัวดังกล่าวทางด้านนายบุญธรรมได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการค้นหาค่อนข้างยากเนื่องจากลูกแมวมีสีดำอยู่ในซอกกำแพงค่อนข้างมืดจึงทำให้การค้นหาใช้เวลานานพอสมควรหากปล่อยทิ้งไว้หลายวันกว่านี้ลูกแมวทั้ง3ตัวอาจตายได้หลังจากช่วยเหลือลูกแมวทั้ง3ออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่มีสภาพอิดโรยและสู้ผอมคาดว่าน่าจะอดอาหารมาหลายวันด้านยายบางได้เล่าให้ฟังว่าแมวน่าจะพลัดตกลงมาเพราะมันชอบเดินเล่นอยู่บนหลังคาบ้านของยายขอบคุณมูลนิธิกู้ภัยที่ช่วยเหลือลูกแมวอย่างปลอดภัยและได้มีผู้ใจบุญขอรับน้องๆลูกแมวทั้ง3ตัวไปอุปการะเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีค่ะนิว24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน